ครับกับสวัสดีตอนเช้าๆครับผมสุภูสุคนครับป้าหาอยู่หากินนี้คือเก่าพี่น้องครับผมมื้อนี้กับพระมาเข้าป่าไผลวกครับผมมาหาแหนงไผลวกนี่ครับแหนงน้อยๆแบบนี้นะที่ผมเก็บมาวังนึงนี่ครับไผลวกผมก็เข้าจุดเก่านะครับเพราะว่าไผลวกนี่มันเกิดเร็วครับผมยาวเร็วมือนึงนี่ก็สามารถขึ้นได้สูงครับผมเอามาเบิ่งว่ามันเกิดขึ้นมาอีกบ่พี่น้องครับก็ลองหาจุดเก่านี่แหละที่ผมหาเมื่อวานครับผมนี่พอมีอยู่ครับผมเอ้าหาไปเรื่อยๆครับผมโอ้แหน่งไงครับงามๆเลยสองแหน่งปล่อยไว้ครับผมยาวละสองแหน่งครับงามงามเลยครับขึ้นมาใหม่เรื่อยๆครับผมสามสี่แหน่งงามๆเลยครับยังไงพอที่เก็บอยู่ครับอันนี้น้อยนะอันนี้ก็ปล่อยไว้ครับผมเนี่ยค่อยมาหาใหม่ถ้าไม่ได้มากันแล้วไปเริ่มเหงาแล้วครับเก็บ 2-3 มื้อรู้สึกว่าเหงาแล้วนี่ก็ได้ไปแกงแซ่บๆพอผมติดใจเลยครับนี่แดงน้อยๆนี่ไผลวกอ่อนดีครับผมงามเลยมีบกเกิน 2-3 มื้อนี่เต็มกอได้ฮะอันนี้ก็กำลังขึ้นมาใหม่พี่น้องค่อยวนมาเก็บไหมงามกำลังขึ้นครับผมฝนตกใส่เมื่อคืนนี่ครับขึ้นมานอใหญ่เลยเนี่ยสี่ห้าแหน่งครับก่อเดียวสองแหน่งห่อนครับผมปลามุนดงครับผมส่วนมากมันเป็นแหนงน้อยครับแหนงมันมันไงนี่ครับผมแบบนี้นะอ
กำลังขึ้นหนามง่ายครับนี่แบบนี้ได้ครับผมไข่ลวกนี่ปอกมาได้หลายอยู่มันอ่อนหลายไปแล้วสูงแหน่งบุญใหญ่ปันเดครับพอได้อยู่น้ำเยอะหน่อยครับกำลังขึ้นครับโอ้โหเดี๋ยวครับหมองนี่งามๆเลยครับออนดีสำนีกกำลังพอดีครับผมนี่ไปปอกออนเบิดนะครับเนี่ยบ่ทันได้แข็งแท้อันนี้เป็นงามอยู่นี่ครับหมองนี่งามๆเลยแน่ๆครับโอ้ยเห็นบุกใหญ่เลยนี่ครับคนยังมาบ่หอดตัวมองนี่ครับเนี่ยงามครับพูดอะไรแหน่งง่ายครับตรงนี้กำลังขึ้นเนี่ยอันนี้น้อยนี่ก็ปล่อยไว้ก่อนครับม้ามือลื้นมือหลังพอดีครับหรือว่าเอาไว้ให้คนอื่นคนที่มาที่หลังเพื่อนได้เก็บน้ำเนาะนอนน้อยๆแบบนี้เอาไปปอกมันได้บ่หลายดอกลายแมงอยู่ครับอู้น้ำก็เปียมองนี่แง่งามๆเลยครับยังเข่าบ่ถึงยังบ่มีคดเข่าถึงแง่ใหญ่ครับสองแง่
เหงาเลยครับทางนี้เนี่ยผมมีคนมาสภาพปลาหน่อใหม่ครับจักสิไปทางใดพี่น้องเลยเออนั่นมีแต่หนามแต่ง่ายอยู่เหงาเร็วดีครับน้องหงเมื่อวานนี่กับม้าครับผมเห็นนอนน้อยๆนะนอนนี่ม้ามันนี่สูงแล้วครับเนี่ยมือเดียวแรงนึงครับขึ้นไหมแล้วครับผมเมื่อวานนี่ก็เก็บขึ้นมาเร็วครับรถแหน่งงามอยู่นี่แหน่งใหญ่ครับผมอะห่อนครับผมเดี๋ยวผมยังกลับออกไปก่อนครับเอาละครับผมพี่ชีพอสำนีครับเบิ่งสภาพผมตอนนี้นะครับผมถึงน้ำนะครับน้ำกระไรแล้วก็อากาศห่อนครับผมมื้อนี้มาเบิ่งหน่อใหม่ครับนี่แหละหน่อใหม่เขาเป็นขะแหนงครับผมขะแหนงงามๆเลยมือนี่กำลังขึ้นน้อยๆกับนี้ครับผมแกงก็กินบ่เบิดพี่น้องครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะปอกแล้วก็เอาไปต้มกินกับน้ำพริกแน่ครับผมแกงกับแกงดูแล้วไปต้มกินกับน้ำพริกแล้วอัดถุงไว้กินเนาะย่างมันหาได้ครับผมน้อไม่ห่อนี่ยาวเร็วครับผมเนี่ยง่ายเร็วแล้วก็ถ้ามันเก็บมาเก็บได้ทุกมือก็ได้เก็บทุกมือนะครับผมมาจุดเก่ามันก็ยังขึ้นมาให้เก็บอยู่นะครับผมเอาก็ถือว่าออกดีพี่น้องครับผมเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกลงมาเที่ยงนึงแล้วทําให้ดินชุ่มแล้วก็หน่อไม้ก็ออกดีเนาะครับเนาะมาหาก็พอได้อยู่ได้กินพี่น้องครับหน้าแล้งก็กินตามแล้งครับผมกินแหนงน้อยๆแบบนี้นะฮอดฤดูฝนมามันก็สิมีหน่อใหญ่ๆครับผมป้านี่ก็หน่อใหญ่อยู่ครับเคยมาเก็บอยู่ปีไกลนี่หน่ออ่อนๆอ่อนดีครับผมเอาจังได๋ก็ฝากติดตามครับผมหาอยู่หากินทางใดก็พบกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลงพูไปก่อนพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับได้ประมาณรวมเปลือก2 โล 2 โลกว่าครับผมจะแกะกันที่เหลือประมาณบ่หอดโลนะครับพอได้กินอยู่